นับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลจาก Electrolux ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตนี่รู้อะไรหรือเปล่าว่าสาวไมรี่ไซรัสนะคะขนของเข้าไปบ้านคุ้มมันคนเก่าอย่างเรียมแล้วนะโอ้ยเรียมเหลือทนแล้วนั่นควันดูพี่สาวหน่อยสิพี่คิงคนเรียมแล้วอันนี้เรียมอันนี้เรียมแผ่เก่าแต่เรากำลังพูดถึงเรียมแฮมเวิร์ดเขายูเทิร์นกับสาวไมรี่ไซรัสแล้วนะใช่เขาไปฮอลลีวูดกันแล้วนี่อยู่อะไรในขวัญเรียมเนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนจับตามองอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อนักร้องสาวสุดซ่าไมลี่ไซรัสได้ย้ายท้องเข้าไปอยู่ในบ้านอดีตคู่มั่นอย่างหนุ่มเลียมแฮมเวิร์ดพระเอกสุดหล่อจากเรื่อง The Hunger Game เป็นที่เรียบร้อยแล้วไมลี่กับเลียมเคยมั่นกันในปี2555ก่อนจะแยกทางกันในปีต่อมาจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วแต่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมากลับมีคนแอบเห็นทั้งคู่สวีทกันในงานเทศกาลดนตรีที่ออสเตรเลียแถมสาวไมลี่ยังไปร่วมเขาดาวปีใหม่กับครอบครัวของหนุ่มเลียมอีกด้วยจนเป็นที่น่าสงสัยว่าทั้งคู่จะกลับมาคบกันอีกหรือเปล่าความสัมพันธ์ทั้งคู่เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อสาวไมลี่นำเอาแหวนมั่นวงเก่าของเธอและเลียมกลับมาสวมอีกครั้งแถมยังโพสต์ภาพแหวนดังกล่าวอวดลงบนอินสตาแกรมอีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพของสาวไมลี่กำลังขนของย้ายเข้าบ้านพระเอกหนุ่มในย่านมาลีบูด้วยทำให้เห็นแน่ชัดเลยล่ะค่ะว่าทั้งคู่นั้นน่าจะกลับมาคบกันอีกครั้งแต่จะในสถานะคู่มั่นหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอคำแถลงต่อไปค่ะหุยอดดูหนังสุดบู๊เฮลเรื่องใหม่เลยอะเดดพูลอะทำไมเดดพูลเขาได้เรท R แล้วเขาก็ห้ามต่ำอายุกว่าต่ำกว่า17ดูไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่น้องไงเดี๋ยวโพสต์17นี่หมายถึงสมองใช่ไหมแต่ว่าหน้าน้องไปแล้วนะคะไม่ใช่ก็หมายถึงอายุสมองเขาค่ะ17อุ้ยแต่หน้านี่37แล้วนะเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนหนังซุปเปอร์ฮีโร่รุ่นเล็กต้องเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อหนังเรื่องเดดพูลที่นอกจากจะถูกจัดให้อยู่ในเรท R แล้วยังถูกห้ามฉายในประเทศจีนอีกด้วยล่ะค่ะปกติแล้วนะคะหนังซูเปอร์ฮีโร่จะเป็นขวัญใจของเด็กๆแต่พวกเขาคงจะอดดูหนังเรื่องเดดพูลเสร็จแล้วล่ะค่ะเนื่องจากคณะกรรมการภาพยนตร์สหรัฐได้จัดให้หนังเรื่องนี้อยู่ในเรท R อันเนื่องมาจากความรุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงฉากอนาจารทำให้ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า17ปีต้องได้รับคำแนะนำเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าเดดพูลเรื่องนี้ยังถูกห้ามฉายในจีนด้วยเหตุผลเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงที่กองเซ็นเซอร์ของแดนมังกรนั้นต้องการให้ตัดฉากเหล่านี้ออกไปซึ่งทางผู้สร้างไม่อาจทำได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เนื้อหาของหนังไม่สมบูรณ์แบบเลยส่งผลให้เรื่องเดดพูลถูกห้ามฉายในแดนมังกรโดยปริยายเลยล่ะค่ะเรื่องนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้สร้างหนังอย่าง 20th Century Fox อีกด้วยเพราะว่าตลาดภาพยนตร์ในจีนถือเป็นตลาดใหญ่อันดับที่2ของโลกอย่าง Avenger ภาคล่าสุด Age of Ultron ก็สามารถกวาดรายได้ในแดนมังกรไปได้ถึง 8,400 ล้านบาทเลยทีเดียวดูเหมือนว่าดราม่าเรื่องของสาวโจจือวีสมาชิกวง TWICE ถูกโจมตีเรื่องที่ถือธงชาติไต้หวันออกรายการทีวีจะยังไม่จบลงง่ายๆค่ะแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาอัดคลิปขอโทษแล้วก็ตามและทางจีนก็เริ่มเปิด MV ของสาวๆวงนี้เหมือนเดิมแล้วเพราะล่าสุดเว็บไซต์ของค่าย JYP ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวง TWICE กลับถูกแฮกจนใช้การไม่ได้ JYP ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ว่าโฮมเพจของทางค่ายล่มเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่16มกราคมที่ผ่านมาหรือ1วันหลังจากที่นำคลิปขอโทษของสาวจือวีมาลงโดยสาเหตุที่เว็บล่มก็เนื่องมาจากเจอปฏิบัติการ DDoS เข้ามาถล่มจาก IP ที่ไม่สามารถระบุตัวตนและแหล่งที่มาได้พร้อมกันในทีเดียวถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนเล่นงาน JYP ในครั้งนี้แต่มีกระแสคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นกลุ่มแฮกเกอร์จากไต้หวันที่ไม่พอใจค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้แห่งนี้เพราะมองว่าทาง JYP บังคับให้เด็กสาวอายุเพียงแค่16ปีต้องอัดคลิปขอโทษแถมยังต้องประกาศตัวเองว่าเป็นคนจีนและยอมรับในนโยบายจีนเดียวอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวไต้หวันกลุ่มที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากจีนไม่พอใจแถมเรื่องนี้ยังถูกดึงไปเป็นประเด็นทางการเมืองอีกด้วยค่ะ